สวัสดีครับพบกับ Reference ทั่วไทยกับวุฒิชัยจิตชื่นวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่นั่นเกิดสถานการณ์ภัยแล้งแต่เขามีทางแก้ปัญหาอย่างไรไปชมคลิปครับสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยการเจาะขุดบ่อบาดาลลึก12เมตรในพื้นที่กลางทุ่งแล้งเกือบ100ไร่เชียวนะครับและพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับทำให้เกษตรกรมีน้ำเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งที่อำเภอยางตลาดโดยพบว่าเกษตรกรที่ทำการปลูกพืชในฤดูแล้งได้มีการปรับตัวนะครับเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขทั้งนี้นะฮะได้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำนะฮะทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำใต้ดินน้ำบนดินและน้ำที่เหลือในบ่อที่ได้จากการกักเก็บในช่วงหน้าฝนเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัดเพื่อให้ข้ามพ้นหน้าแล้งไปให้ได้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ปลูกพืชหลักแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่ปลูกผักแต่ว่ากลุ่มที่ปลูกผักเนี่ยเขาก็จะมีน้ำอยู่แล้วเช่นน้ำระบบประปาบาดาลซึ่งจะสามารถหล่อเลี้ยงพืชที่เขาปลูกได้อยากจะให้ประหยัดใช้น้ำกันครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปานะครับเพราะวันนี้เอาแน่ไม่ได้เนื่องจากว่าภัยแล้งปัจจุบันเนี่ยมันก็คงจะมีที่จังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละครับที่ยังพอไปได้แต่ว่าจังหวัดข้างเคียงเราเนี่ยแย่และนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบกับ Reference ทั่วไทยกับวุฒิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ